คคอร์ดไว้แล้วนะคะแบบที่1ก็คือการคลอดจะเกิดขึ้นเมื่อปากมดลูกเปิดกว้างแล้ว10เซนและ2ความบางของปากมดลูกมาที่ 100% ก็คือบางมากๆนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงของการตั้งครรภ์เราไม่สามารถทำอะไรหนูน้อยได้เลยเนื่องจากว่านะคะร่างกายมนุษย์แม่เนี่ยถูกสร้างมาอย่างมหัศจรรย์มากๆตัวปากมดลูกนอกจากจะหนาไม่พอเนาะข้างในที่เขาเรียกว่าเป็นตัวมิลคัสพลักหรือตรงมูกขาวอะค่ะมูกเหลืองๆมูกแดงๆเขาจะเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคใดๆสามารถเข้าสู่ลูกในครรภ์ของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อการตั้งครรภ์แล้วธรรมชาติสรรสร้างไว้เป็นอย่างดีดังนั้นในการนำไปสู่การคลอดก็จึงต้องมีความเขาเรียกว่ามีโปรแกรมบางอย่างที่ช่วยให้การคลอดเนี่ยเป็นไปได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นย้ำไปถึงนอกนะคะการคลอดจะเกิดขึ้นเมื่อปากมดลูกเปิดแล้ว10เซนและความบางของปากมดลูกอยู่ที่ 100%ในภาษาอังกฤษนะคะปากมดลูกเปิด10เซนเราใช้คำว่า full dilation แล้วคำว่าปากมดลูกบาง 100% เราใช้คำว่า cervix effacement เป็นคำที่คุณแม่ไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดแต่ครูอยากจะให้เข้าใจว่าในการคลอดมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะว่าปากมดลูกเปิดแล้ว10เซนแต่ต้องเกิดจากความบางของตัวปากมดลูกด้วยดังนั้นนะคะถ้าในช่วงสัปดาห์ที่37 38เป็นต้นไปการที่คุณแม่นะคะมีอะไรกับคุณแฟนตัวซีเมนจากตัวอสุจิเนี่ยทำให้ตัวปากมดลูกซอฟต์และบางขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นเฟรตนำไปสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นหรือ2การที่คุณแม่รับประทานสับปะรดมีหลายงานวิจัยเขาบอกว่าสับปะรดทำให้เร่งครรภ์คลอดจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆยืนยันว่ากินสับปะรดและช่วยเร่งการคลอดแต่การรับประทานสับปะรดเพราะเอนไซม์จากตัวสับปะรดเนี่ยเขาเป็นเอนไซม์เดียวกันกับตัวซีเมนต์ของตัวอสุจิที่ทำให้ปากมดลูกบางและนำไปสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นเคลียร์เนาะโอเคมาถึงตอนนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะยกมือได้หรือสามารถถามครูในแชทได้เลยจ้าเราเป็นนักเรียนที่ดีโอเคงั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมีเกมในวันนี้นะคะเมื่อกี้ครูคุยไปละเรื่องของ3เฟสในสเตจแรกเนาะเฟสที่1 early phase ที่เป็นสีเขียวนะคะย้ำอีกรอบนะคะว่าถ้าคุณแม่มีการจับ time contraction ก็คือมีการจับเวลาในการเจ็บครรภ์คลอดหรือเอาง่ายๆในการบีบรัดของตัวมดลูกเกิดขึ้นทุกๆ 5-30 นาทีและไอการบีบของมดลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ถึง45นาทีมาที่เฟสที่2 active phase เป็นเฟสที่ไปโรงพยาบาลดีที่สุดเนื่องจากว่าตอนเนี้ยการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นทุกๆ2ถึง5นาทีแล้วการบีบรัดของมดลูกนะคะอยู่ที่ประมาณ45ถึง60วินาทีในแต่ละครั้งที่มีการเจ็บครรภ์คลอดมาที่เฟสที่3 transition phaseเป็นเฟสที่แม้ว่าการบีบรัดของมดลูกรุนแรงที่สุดแต่ย้ำเสมอว่าเป็นเฟสที่ระยะเวลาสั้นที่สุดไม่เกินครึ่งชั่วโมงเป็นเฟสที่การบีบรัดของมดลูกเกิดขึ้นทุกๆ 2-3 นาทีแล้วในการบีบรัดเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 60-90 วินาทีค่ะท้อง2ต้องไปเร็วกว่าใช่ค่ะโดยปกติแล้วงานวิจัยพบว่านะคะการที่คลอดลูกคนที่2เนี่ยสเตจแรกระยะแรกของการเจ็บครรภ์คลอดมักจะสั้นกว่าระยะที่2สเตจที่2ในการเบ่งครรภ์คลอดในการpushing น้องเนาะในการคลอดน้องก็จะสั้นกว่าค่ะถ้าปากมดลูกเปิดเซนแล้วจำเป็นต้องเร่งการคลอดไหมคะหรือปล่อยตามธรรมชาติอันนี้แล้วแต่คุณหมอเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆในการที่จะบอกว่าต้องเร่งคลอดไหมหนึ่งนะคะถ้าคุณแ
เป็นการคลอดครั้งแรกโดยปกติแล้วและไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะบอกคุณหมอว่าต้องการให้ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะถ้าคุณแม่เข้าไปเช็ควิดีโอหลายๆวิดีโอของครูนะคะนี่โปรโมท YouTube ไปเองนิดนึง Awesome Birth Yoga ครูลงข้อมูลไว้เยอะมากว่าควรจะมีการเร่งครรภ์คลอดแบบธรรมชาติแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นการเดินการฝึกโยคะการออกกำลังกายแบบเบาๆการเหยียดยืดเพื่อเป็นการเปิดสะโพกรวมไปถึงการฝึกการหายใจหลากหลายเทคนิคค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งที่2และครั้งแรกนะคะพบว่าคุณแม่ผ่าคลอดมาก่อนคุณหมอจะไม่เร่งคลอดนะคะอันนี้ย้ำไว้ก่อนถ้าใครที่อยากจะคลอดธรรมชาติและครั้งแรกผ่าคลอดคุณหมอจะไม่มีการเร่งคลอดเนื่องจากว่านะคะตัวมดลูกเนี่ยเขามีแผลผ่าตัดมาอยู่แล้วดังนั้นในการเร่งนั่นก็แปลว่าเราไปบังคับให้ตัวมดลูกมีการบีบรัดรุนแรงขึ้นไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติดังนั้นคุณหมอจะไม่ให้ยาเร่งคลอดเพราะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่ามดลูกปริหรือมดลูกแตกได้ค่ะเขาเลยไม่มีการเร่งการคลอดในคุณแม่ที่ผ่าคลอดและต้องการจะคลอดธรรมชาติครั้งที่สองแต่ใดๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ VBAC Vaginal Birth After Cesarean ครูจะมาคุยให้ฟังคราวหน้าเนาะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะคะมาที่ Transition Phase ค่ะทำไมครูถึงเน้นในเรื่องของ Transition Phase เมื่อกี้ครูก็เพิ่งบอกไปว่ามันเป็นเฟสที่สั้นที่สุดไม่ใช่เหรอคะครูใช่ค่ะแล้วก็เป็นเฟสที่การบีบรัดของมดลูกรุนแรงขึ้นอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเราอ่ะผ่านเฟสที่1กันมาได้ตั้งหลายชั่วโมงเราผ่านเฟสที่2กันมาได้ตั้งหลายชั่วโมงทำไมถึงจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะสามารถผ่านเฟสที่3ไปได้และนำไปสู่การคลอดได้อ้อต้องย้ำเสมอนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า birth assurance assurance ก็คืออ้ออยากให้แม่มั่นใจแล้วเชื่อในตัวเองว่าเราไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้ที่ประสบกับการเจ็บครรภ์คลอดแล้วเราไม่ใช่เป็นเจเนอเรชันแรกที่คลอดนะคะเราเกิดจากคุณแม่ของเราคุณยายของเราคุณแม่ย่าแม่ยายของเราผ่านมาตั้งหลายเจเนอเรชันผ่านมาตั้งหลายรุ่นคนเหล่านั้นตีง่ายเลยเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังนั้นเกือบแทบทุกคนคลอดที่บ้านนะคะแล้วเชื่อไม่ว่างานวิจัยกับพบอีกว่าการคลอดที่บ้านอ่ะปลอดภัยและมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากกว่าการคลอดที่โรงพยาบาลเพราะแม่อยู่ในที่ที่เขาใช้ชื่อว่า the safe place เป็นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยเป็นที่เราสุดปลอดภัยแค่ไหนล่ะปลอดภัยแม้กระทั่งกูถ้าจะมีอะไรมีเพศสัมพันธ์กับสามีอ่ะเราก็มีกันที่บ้านเราไม่ได้มีที่อื่นไม่มีที่โรงพยาบาลความหมายเดียวกันเลยเป็นที่ที่เราจะทำอะไรก็ได้เรารู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นอ่ะย้อนกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองถ้าการคลอดที่บ้านไม่ใช่ออปชันของเราไปโรงพยาบาลตอนเฟสที่2 active phase นะคะมาที่เฟสที่3เป็นเฟสที่คุณแม่ confusing รู้สึกสับสนงงไม่เข้าใจไม่เชื่อมั่นในตัวเอง self doubt เฮ้ยกูจะทำได้เปล่าวะกูจะคลอดลูกได้เปล่าวะ surrender ยอมแพ้ละยอมแพ้กับพลังธรรมชาติการบีบรัดของมดลูกมันรุนแรงมากเลยอะครู exhaustion โคตรเหนื่อยเลยอะครูไม่ไหวแล้วอะ desperation คือไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากให้ใครแตะต้อง frustration มันรู้สึกมันหงุดหงิดเฟียมีความกลัวดีนายอยากจะถอนตัวไม่ไหวแล้วครูขอร้องคือใครก็ได้มาผ่าคลอดทีหรือแม้กระทั่ง vulnerable นะคะเป็นความรู้สึกก็คือฉันไม่สามารถทำอะไรได้ indecisiveness ไม่สามารถตัดสินใจได้อะว่าจะไงต่อดีวะกูจะไปต่อดีไหมคลอดธรรมชาติหรือกูจะขอยาดีไหมหรือยังไงกูจะบอกเขาให้ผ่าคลอดดีไหม flashback อันนี้เจอบ่อยมากตัวอย่างเช่นภาพในอดีตอ๋อขอบอกไว้เกิดไว้ก่อนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นซีนการเจ็บครรภ์คลอดหนังทุกๆเรื่องละครทุกๆเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิแต่มันกลับอยู่ในแฟลชแบ็คอยู่ในความทรงจำของเราว่าการคลอดและการเจ็บครรภ์คลอดมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการคลอดการเจ็บครรภ์คลอดมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติเขาได้สรรสร้างมาแล้วว่า
ทำไมถึงมีการเจ็บคันคลอดและนำไปสู่การคลอดซึ่งเดี๋ยวครูจะเล่าว่าทำไมถึงมีการเจ็บคันคลอดเนาะรวมไปถึงคุณแม่ร้องขอยาไม่ไหวแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงเวลานึงนะคะที่เราสามารถจะบอกให้คุณสามีหรือคุณพาร์ทเนอร์ของเราไม่จะเป็นถ้าเป็นคุณแม่ที่จะอยู่กับเราในช่วงคลอดหรือเพื่อนรักของเราที่อยู่ในช่วงคลอดนะคะเราสามารถบอกเขาได้ว่าตอนนี้อยากให้ใครสักคนน่ะช่วยจับมือแล้วพยายามคอยบอกคอยเตือนฉันว่าฉันสามารถทำได้ฉันจะเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ empower แล้วฉันจะนำไปสู่การคลอดไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะเพิ่มความสัมพันธ์นะคะระหว่างคนที่เรารักกับตัวเรา transition phase เป็น phase ที่ปากมดลูกเปิดจาก8เซนไป10เซนเป็นบริเวณที่ตอนนี้หัวของน้องนะคะมาอยู่บริเวณเชิงกรานแล้วที่เมื่อกี้ครูบอกคุณพยาบาลหรือคุณหมอจะเห็นกระหม่อมของน้องหรือที่เรียกว่า crowning และนำไปสู่การคลอดแต่ก็ย้ำว่าเป็นเฟสที่ท้าทายคุณแม่ไม่แพ้กันเช่นเดียวเนื่องจากว่าทุกอารมณ์รวมอยู่ใน transition phase ดังนั้นเมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุณแม่เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้มันมีหลากหลายอารมณ์มากเลยนะในช่วงการเจ็บคันคลอดไม่เหมือนในละครแค่ว่าเจ็บคันคลอดหรือน้ำค่ำแตกแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเกิดการคลอดขึ้นมาเลยนะคะมันมีอะไรมากมายที่ครูอยากจะให้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างที่ครูอยากจะเรียนรู้ว่าทำไมถึงมีการเจ็บคันคลอดเกิดขึ้นมองภาพง่ายๆเลยนะคะมีอยู่ประมาณ3ฮอร์โมนที่ครูอยากจะให้เรียนรู้ในวันนี้ออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความรักเอนโดรฟินส์เคยได้ยินเนาะไดเอนโดรฟินส์ฮอร์โมนแห่งความสุขหรือเพนรีลีฟฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดการเจ็บปวดกับโปรแลคตินโปรแลคตินมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ช่วยคุณแม่เริ่มนะคะการให้นมลูก3ฮอร์โมนนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเมลาโทนินถ้าใครเคยได้ยินเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งรัตติการเป็นฮอร์โมนที่ช่วยคุณแม่รู้สึกปลอดภัยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยคุณแม่รู้สึกสงบนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณที่คลอดที่บ้านเขาถึงได้รับฮอร์โมนเมลาโทนินเยอะมากเนื่องจากว่าคลอดที่บ้านของตัวเองคุณแม่สามารถที่จะดิมไฟปิดไฟได้คุณแม่สามารถปิดหน้าต่างนู่นนี่นั่นอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นเซฟโซนหรือเซฟเพลสอะดรีนาลีนเป็นอีกหนึ่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเป็น flight or flight ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มความตื่นเต้นจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะตอนที่มีการเบ่งคันคลอดค่ะฮอร์โมนเนี่ยช่วยให้เราเบ่งคันคลอดที่เรียกว่าลมเบ่งคราวนี้พอมาพูดถึงไอตัว3ฮอร์โมนนี้เนาะเดี๋ยวครูขอกลับมาคุยเรื่องนี้นิดนึงนะคะอ่ะขอ stop sharing ก่อนปึ้งการเจ็บคันคลอดจะเกิดขึ้นแบบนี้นะจ๊ะ1จะมีตัวเอนไซม์หรือตัวเคมีคอลบางตัวนะคะที่ถูกปล่อยออกมาจากปอดของน้องนั่นก็แปลว่าปอดพยายามจะสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านตัวน้ำคร่ำผ่านเลือดจากตัวเลือดสู่สายสะดือตัวรกแล้วนำไปสู่สมองของคุณแม่ว่าตอนเนี้ยปอดของน้องพร้อมที่จะใช้งานด้วยตัวเองแล้ว 100% นั่นก็แปลว่าปอดของน้องพร้อมที่จะทำงานในการบีบรัดเพื่อนำไปสู่การหายใจเข้าการหายใจออกการรับออกซิเจนด้วยตัวเองเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา37สัปดาห์หรือ40สัปดาห์หนูน้อยได้รับออกซิเจนสารอาหารผ่านทางเดียวนะคะนั่นก็คือผ่านตัวรกผ่านสายสะดือและนำไปสู่เขาผ่านการหายใจของคุณแม่ตอนนี้เขาพยายามจะบอกแล้วว่าเขาสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองแล้วเตรียมพร้อมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บสมองคุณแม่จะรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้หนูน้อยพร้อมแล้วก็จะมีการหลั่งสารออกซิโทซินไปที่ตัวมดลูกเพื่อเริ่มของการบีบรัดของมดลูกนำไปสู่การเจ็บคันคลอดคราวนี้ความสมาร์ทความชาญฉลาดของธรรมชาติของร่างกายเราเขาไม่ได้หลั่งออกซิโทซินมาแบบครั้งเดียวพวดแล้วมดลูกบีบแล้วหนูน้อยก็คลอดออกมาได้รวดเร็วขนาดนั้นเขาจะค่อยๆหลั่งค่อยๆหลั่งนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมในสเตจแรกถึงมีเฟสที่1เฟสที่2และเฟสที่3เป็นเฟสที่ออกซิโทซินจะค่อยๆหลั่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและนำไปสู่การบีบรัดของมดลูกที่รุนแรงและมีความถี่ขึ้น
โอเคคราวนี้ธรรมชาติก็ยังชาญฉลาดอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากเมื่อออกซิโทซินไอตัวที่ช่วยในการบีบรัดมดลูกค่ะบีบมากเท่าไหร่รุนแรงมากเท่าไหร่ก็จะมีการส่งกระแสไฟไปที่สมองอีกหนึ่งครั้งว่าตอนเนี้ยต้องมีการหลั่งสารเอนโดฟินส์แล้วก็คือเป็นการหลั่งสารที่ช่วยให้คุณแม่ลดปวดแบบธรรมชาติเมื่อออกซิโทซินหลั่งมากเท่าไหร่เอนโดฟินส์ก็หลั่งมามากเท่านั้นแล้วเมื่อออกซิโทซินหลั่งมามากเท่าไหร่โปรแลคตินไอตัวฮอร์โมนที่ช่วยในการเริ่มการให้น้ำนมลูกก็จะหลั่งออกมามากเท่านั้นนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมการคลอดธรรมชาติโดยไม่ใช้ยาเลยนะคะโดยไม่ใช้ยาใดๆในการลดปวดทำให้ระยะของการคลอดสั้นขึ้นทำให้ระยะที่2ของการคลอดสั้นขึ้นทำให้การให้นมของแม่หลังคลอดง่ายขึ้นทำให้การพักฟื้นตัวของแม่หลังคลอดเร็วขึ้นแต่ขณะเดียวกันครูก็เข้าใจเช่นเดียวกันค่ะว่าระดับความอดทนของแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยเพื่อลดการเจ็บคันคลอดแบบใช้ยาให้กับคุณแม่แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า snowball effect เมื่อเราใช้ยาตัวนึงในการช่วยลดการเจ็บปวดเราก็ต้องใช้ยาตัวต่อไปในการช่วยลดความเจ็บปวดขึ้นแล้วก็เนื่องจากละค่ะว่าเมื่อออกซิโทซินหลั่งมามากเท่าไหร่คราวเนี้ยเอนโดฟินก็จะหลั่งมามากเท่านั้นเนาะแต่การที่ให้ยาลดปวดง่ายๆเลยถ้าเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือการบล็อกหลังหรือการใช้อีพิโดรอลอีพิโดรอลเนี่ยแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบที่ฉีดเข้าไปตามสายน้ำเกลือเป็นยาลดปวดโดยทั่วไปนะคะหรืออีกอันนึงก็คืออีพิโดรอลที่บล็อกหลังก็คือฉีดไปที่ตรงบริเวณสไปนอลคอร์ดของเราเพื่อลดการเจ็บคันคลอดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลดการเจ็บคันคลอดนะเขาไปนำค่ะเขาไประงับความรู้สึกของเราทำให้เรารู้สึกชาทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บแต่ไม่ได้แปลว่าการเจ็บปวดนั้นหายนะมันเพียงแค่ว่าคุณแม่รู้สึกชาเราไม่รู้สึกถึงการเจ็บคันคลอดแค่นั้นเองมาถึงตอนนี้ครูตึงมีเกมนิดๆหน่อยๆนะคะให้คุณแม่อยากรบกวนจังเลยให้คุณแม่ช่วยเปิดหน้าจอหรืออันมิวตัวเองนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยวเราขอเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ครูอยากจะรู้ว่าที่ฉันสอนเธอไปในวันนี้เนี่ยทุกเธอเข้าใจกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะตึงโอเคทั้ง6คนที่อยู่กับครูณตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเห็นตรงนี้เนาะที่เขียนว่าครูเขียนว่า practice labor ใช่ไหมคะขอทุกคนอันมิวนิดนึงได้ไหมเอ่ยทั้งคุณแม่แนนนี่คุณแม่เบียมีใครอีกล่ะคุณลืมชื่อฉันความจำสั้นแต่ความฝันฉันยาวๆได้ยินเสียงแว๊บๆอ่ะเริ่มแรกก่อนเลยนะคะถ้าใครที่ไม่เห็นภาพใดๆเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะนี่ขอเปิดกว้างๆทั้ง11ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะภาพที่1ไปจนถึงภาพที่11ข้างหลังเนี่ยจะเป็นคำถามคราวนี้เนี่ยครูอยากจะรู้ว่าแต่ละคนลองวิเคราะห์กันซิว่าไอสถานการณ์ที่เห็นข้างหลังเนี่ยเป็นเฟสไหนและเป็นระยะที่เท่าไหร่ครูเริ่มแรกก่อนเลยนะคนแรกเล่นเลยเบอร์1เป็นภาพบอกว่าการเจ็บคันคลอดเกิดขึ้นทุกๆ8ถึง10นาทีและมดลูกบีบประมาณ30ถึง45วินาทีคุณแม่รู้สึกไม่สบายตัวอยากจะขยับมากแค่ไหนหรือพยายามฝึกเทคนิคการหายใจใดๆก็ฝึกได้แต่ฝึกได้ไม่นานอันนี้ครูก็วิเคราะห์เลยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเฟสที่1ระยะที่1เป็นเฟสที่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลคราวนี้ครูอยากจะถามครูขอเป็นคุณแม่เบียร์ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะโอเคแม่เบียร์เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2หมายเลข2ทันใดปึ้งอ่ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังในหมายเลข2เนี่ยโอเคการเจ็บคันคลอดเกิดขึ้นทุกๆ4นาทีมดลูกบีบรุนแรงประมาณ60วินาที
แม้คุณแม่อยากจะขยับมากแค่ไหนหรือพยายามฝึกเทคนิคการหายใจใดๆก็อาจไม่ช่วยคุณแม่จัดการกับการเจ็บคันคลอดนี้ได้คิดว่าอยู่ที่เฟสไหนเอ่ยน่าจะเฟสที่สองหรือเปล่าอืมชอบแบบสองหรือสามคะใช่แล้วอันนี้คือ active phase นะคะเป็นเฟสที่ควรไปโรงพยาบาลไอ้เฟสเมื่อกี้เฟสแรกอะถ้าไม่รู้สึกผิดปกติใดๆน้ำค่ำยังไม่แตกบวกทั้งนะคะแม้น้ำค่ำแตกแล้วแต่ไม่ได้ว่ามีสีมีกลิ่นมีความผิดปกติใดๆก็ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลอู้ความนิสัยไม่ดีของฉันเพราะว่าแต่ไม่ต้องไปแย่ตรงช่องคลอดนะคะเราไม่อยากไปเพิ่มความติดเชื้อใดๆเยี่ยมมากขอบคุณให้กับคุณแม่เบียร์ค่ะอ่ะคนต่อไปใครดีคะว้าบมาที่คุณแม่แนนนี่ไหมอ่ะไปไม่ได้อ่ะใครอยากเลือกเบอร์ไหนต่อดีคะโอ้โหกูหาไม่เจอออกไปได้ตันตะดันแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวกูขอเข้าไปใหม่ฉันละงงตัวเองวาบวาบโอเคที่X5 ดีไหมเล่นเองปึ้งเดี๋ยวเรามาฝึกด้วยกันที่หมายเลข5ช่วงระยะที่2ของการเจ็บคันคลอดพยาบาลผดุงครรภ์แนะนำคุณแม่ให้เปลี่ยนท่าทางการคลอดเป็นแบบท่าหลังตั้งตรงเพื่อลดการฉีกขาดของสีเย็บและไม่ต้องทำหัตถกรรมตัดสีเย็บชัดๆเลยอันนี้คือเสตที่2ก็คือการคลอดน้องขึ้นมานี่เองค่ะแต่สงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมพยาบาลผดุงครรภ์แนะนำคุณแม่ให้เปลี่ยนท่าทางของการคลอดเป็นท่าหลังตั้งตรงเนื่องจากว่าในต่างประเทศนะคะในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นใน US หรือใน UK ในสหรัฐหรือในอังกฤษนะคะพบว่านะคะว่าการคลอดแล้วหลังของเราอยู่ในท่าตั้งตรงไม่ว่าจะเป็นท่านั่งยองท่าสควอทท่าที่อยู่ในท่า all four ท่าคลานท่าเหล่านี้ช่วยให้การคลอดง่ายขึ้นกับคุณแม่แต่ไม่ได้ง่ายสำหรับคุณหมอนั่นจะเป็นเหตุผลนึงว่าทำไมมาณปัจจุบันนี้การคลอดเกือบ 100% ก็คือการนอนหงายขาหยั่งเพื่อ ง่ายกับคุณหมอในการเห็นหัวของน้องและนำไปสู่การคลอดแต่ก็จะเป็นความยากของคุณแม่ในการที่จะเบ่งคันคลอดค่ะเพราะฉะนั้นจึงนำไปสู่การตัดสีเย็บของคุณหมอนั่นเองอ้อเลยอยากบอกว่าอีกหลายๆวิธีนะคะที่ช่วยลดการตัดสีเย็บซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม่ไม่จำเป็นต้องตัดสีเย็บนะย้ำอีกหนึ่งรอบอีพิโซโตมี่หรือการตัดสีเย็บนะคะเป็นรูทีนมากๆเป็นหัตถกรรมที่ทำมากที่สุดในประเทศไทยโดยที่ไม่มีการตั้งคำถามใดๆให้กับคุณแม่เลยว่าคุณแม่จะทำไหมคะจะตัดสีเย็บไหมแต่อ้ออยากบอกนะว่าคุณแม่สามารถบอกคุณหมอได้ว่าไม่ต้องตัดสีเย็บค่ะ1แม่จะเบ่งคันคลอดก็ต่อเมื่อแม่มีลมเบ่งเท่านั้นนะคะย้ำตอนที่อยู่ transition phase เฟสที่3ถึงแม้ว่าอยากจะเบ่งคันคลอดมากแค่ไหนปากมดลูกมันยังไม่เปิด10เซนไงเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำให้มีการเบ่งคันคลอดตอนนั้นเพราะจะทำให้จิมมี่ของเราอะจิ๋มของเรามันบวมมันปวดแล้วนำไปสู่การตัดสีเย็บซึ่งการตัดสีเย็บทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดนานเข้าไปอีกคุณแม่ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเข้าห้องน้ำทั้งฉี่ทั้งอืออีกเพราะฉะนั้นนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบถ้าเป็นไปได้บอกคุณหมอเลยว่าจะไม่ตัดสีเย็บค่ะและ1เบ่งตอนที่นะคะมีลมเบ่งและมาเรียนรู้กับครูข่าวหน้าว่ามันมีวิธีการใดบ้างในการช่วยลดและป้องกันการตัดสีเย็บอ่ะมาอีก1อันตอนนี้มีคนเข้ามาอีก1คนเดี๋ยวครูขอเพิ่มตรงนี้นะคะว่าวันนี้เรามาเข้าใจเกี่ยวกับ3ระยะของการเจ็บคันคลอดแล้วเพื่อเข้าใจว่าเราควรไปโรงพยาบาลตอนไหนเนาะตอนนี้มีใครอยากจะลองวิเคราะห์กับครูข้อต่อไปไหมมาที่เลข8เลข8เป็นเลขสวยครูชอบเลข8อ่ะเลข8บอกว่าการเจ็บคันคลอดเกิดขึ้นทุกๆ3นาทีในแต่ละครั้งมดลูกบีบรุนแรงประมาณ60ถึง90วินาที
แม้คุณแม่อยากจะขยับมากแค่ไหนหรือพยายามฝึกเทคนิคการหายใจใดๆเพื่อผ่อนคลายอุ้งเชิงกรานก็ไม่อาจช่วยคุณแม่จัดการกับการจัดการคลอดนี้ได้ลองเดาดิซิว่าอันนี้น่าจะอยู่ในเฟสไหนเฟส3หรือเปล่าคะใช่น่าจะอยู่ในเฟส3ค่ะเป็นเฟสที่วิเคราะห์เลยว่าการคลอดจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจะสังเกตว่าที่เห็นในภาพนะคะเป็นภาพที่เขาคลอดที่บ้านแล้วคุณแม่อยู่ในท่าหลังตั้งตรงเป็นท่าคล้ายๆกับท่าเทพธิดาแล้วคุณแม่เนี่ยโน้มตัวไปทางข้างหน้าเพราะพ่อเชื่อว่าเขาน่าจะปวดหลังเรื่องของการปวดหลังปวดอึนี่เป็นอีก1อาการนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเนี่ยเป็นการเสร็จทันคลอดของจริงแต่ละคนก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปหน้าที่ของคุณสามีหน้าที่ของเบิร์ธพาร์ทเนอร์ก็คืออาจจะคอยช่วยนวดหลังหรือคอยแบบว่าเขาเรียกว่าแท็บตรงโชลเดอร์แล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้นะI am here I will support you เดี๋ยวฉันจะคอยดูแลเธอเองนะลักษณะประมาณนี้ละค่ะมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครูขอข้อสุดท้ายละกันแล้วเดี๋ยวลองกลับไปวิเคราะห์เองนะคะไอเกมนี้เนี่ยครูส่งลิงก์ไว้ให้แล้วถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็กลับไปวิเคราะห์กันได้นะคะมาที่ข้อ10แม่เจ็บครรภ์คลอดนานกว่า18ชั่วโมงมดลูกบีบรุนแรงตอนเนี้ยทุกๆ4นาทีแล้วบีบประมาณ45วินาทีฉันต้องใส่ความรู้สึกแม่โคตรเหนื่อยเลยอะแล้วอยากพักมากพยาบาลพดุงครรภ์พยายามแนะนำแม่ให้ขยับก็แล้วขยับสะโพกนะเดินนะจะได้ช่วยให้คลอดง่ายขึ้นและนำไปสู่การคลอดที่ง่ายขึ้นลองเดาซิว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่เฟสที่ไหนที่เท่าไหร่เฟสสองเฟสสองเห็นไหมว่าในบางครั้งนะคะเราจะเห็นว่าบางข่าวเขาบอกว่าเนี่ยค่ะคลอดง่ายมากเลยค่ะปวดแค่3ชั่วโมงแล้วก็คลอดบางคน24ชั่วโมงก็มีเพราะฉะนั้นครูไม่อยากให้เอาเวลามาเป็นตัวจำกัดว่าเพราะเห็นเขาบอกว่าก็เจ็บคันคลอดแค่3ชั่วโมงทำไมของหนูมัน22ชั่วโมงแล้วครูไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะมันต้องผ่าคลอดแล้วไหมครูอยากจะบอกว่าแต่ละคนปัจจัยที่แตกต่างกันค่ะสิ่งหนึ่งก็คือสังเกตนะว่าครูใช้คำว่าพยาบาลผดุงครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นะคะอยู่ในไตรมาสที่2นะตอนนี้นะอันนี้ก็นิสัยไม่ดีอีกแล้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือเรามีสิทธิ์เลือกนะคะโรงพยาบาลที่เขาสนับสนุนการคลอดธรรมชาติถ้ามีความตั้งใจคลอดธรรมชาติต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีพยาบาลพดุงครรภ์เพราะในความเป็นจริงแล้วพยาบาลพดุงครรภ์จะทำหน้าที่ในการช่วยคุณแม่คลอดธรรมชาติได้ง่ายและราบเรียบขึ้น OBGYN เนี่ยในภาษาอังกฤษมันย่อมาจากคำว่า observe มันเป็นภาษากรีก observe ก็คือเป็นการสังเกตการถ้าเกิดการผิดปกติใดๆ OBGYN หรือคุณหมอสูตินรีแพทย์จะเข้ามา in charge นั่นก็แปลว่าถ้ามันไม่ผิดปกติอ่ะการคลอดของฉันมันไม่ผิดปกติฉันควรคลอดกับพยาบาลพดุงครรภ์แต่เชื่อไหมว่าการคลอดในโรงพยาบาลไทยเกือบ 100% เกิดจากการคลอดกับคุณหมอสูตินั่นทำให้เรามี attitude มีความคิดทัศนคติเปลี่ยนไปว่าหรือการคลอดของกูผิดปกติปะแต่จริงๆเราไม่ผิดปกติเข้าใจกูใช่ปะ we just make the normal thing to be abnormal it's a new norm ลักษณะประมาณนี้อะมาถึงตอนนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนพอเริ่มเห็นภาพแล้วเข้าใจแล้วว่าเข้าใจ3ระยะของการเจ็บครรภ์คลอดแล้วรู้แล้วว่าเราน่าจะไปโรงพยาบาลตอนไหนมีโรงพยาบาลที่สนับสนุน Active Birth ไหมคะมีค่ะแต่ครูรู้ว่าราคาแพงด้วยในเชียงใหม่ในอุบลเนี่ยครูไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ในกรุงเทพครูรู้ว่าบำรุงราษฎร์ International กับ Smith Wade ค่ะสนับสนุนการคลอดธรรมชาติสนับสนุนให้มีเบิร์ธดูล่าแต่เราก็เข้าใจอย่างนึงว่าการคลอดธรรมชาติที่2โรงพยาบาลนี้ก็แพงมากเช่นเดียวกันถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาเรื่องของเงินครูก็แนะนำว่าให้คลอดที่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนการคลอดธรรมชาติ 100% เป็นโรงพยาบาลที่ถ้าใครเห็นก็คือกุ๊กกิ๊บเนาะเขาไปคลอดที่นั่นเป็นการกุ๊กกิ๊บคลอดธรรมชาตินะคะกุ๊กกิ๊บคลอดแบบไม่ได้ใช้ยาแต่ว่ากุ๊กกิ๊บไม่ได้คลอดแบบวอเตอร์เบิร์ธนะคะแต่เขาช่วยน้ำเป็นตัวช่วยเขาลดอาการเจ็บปวดได้ดังนั้นจะสังเกตเนาะว่าถ้าคุณแม่มีการเจ็บครรภ์คลอดลองเปลี่ยนกิจกรรมณตอนนั้นสมมุติถ้า
เราปวดแล้วแบบเอ้ยลองไปอาบน้ำอุ่นดูสิมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือลองหมุนสะโพกสิมันมีท่าโยคะหลายท่าค่ะมันมีท่าโยคะที่เมื่อกี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยที่พูดถึงเรื่องของ active burst นะคะครูจะมีหลายวิดีโอที่ครูพูดถึงเรื่องของ active burst โยคะท่าโยคะที่ช่วยคุณแม่คลอดง่ายขึ้นคุณแม่ติดตามได้ทั้งในส่วนของช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง IG เนาะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะวันนี้ครูพยายามให้ข้อมูลทุกอย่างบีบมาอยู่ใน1ชั่วโมง75นาทีบางอย่างที่ครูพลาดไปไม่ได้พูดหรือพูดแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะไปนะคะคุณแม่สามารถถามครูเพิ่มเติมได้นะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับความรู้เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับคุณแม่นะคะเราเพิ่มความรู้เป็นเรื่องของ physical approach ไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ mental approach เป็นการที่เราเพิ่มพลังให้กับจิตใจของเราในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า birth affirmation birth affirmation กับ birth assurance ก็ต่างกัน birth assurance ตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่จำเป็นต้องรู้หมดแต่ครูอยากให้ความเข้าใจนะคะว่าทุกๆ1นาทีมีคุณแม่ทั่วโลกอ่ะประมาณ300คนให้กำเนิดลูกเพราะฉะนั้นคุณแม่คือ1ใน300คนณช่วงเวลานั้นที่ให้กำเนิดน้อง so you are not alone นี่คือ assurance affirmation ตอนนี้เราจะมาฝึก affirmation affirm ก็คือมาเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานะคะอยากให้คุณแม่แต่ละคนนะคะอยู่ในท่านั่งที่เป็นท่านั่งหลังตั้งตรงแบบครูณตอนนี้เนาะถ้าใครนั่งบนเก้าอี้นะคะครูอยากให้รู้สึกว่าเท้าของเราสัมผัสกับพื้นถ้าใครนั่งบนเตียงหรือนั่งที่พื้นเป็นท่านั่งขัดสมาธิหรือจะเหยียดขาก็แล้วแต่ให้รู้สึกว่านะคะหลังขาของเราไปจนถึงกระดูกก้นนั่งของเราสัมผัสกับพื้นให้ใกล้กับพื้นพระแม่ธรณีให้มากที่สุดให้มีความรู้สึกว่าบริเวณส่วนล่างสุดของอุ้งเชิงกรานเราหรือในภาษาโยคะก็คือรูจักราจักราที่1ในร่างกายของเราใกล้กับพื้นดินให้มากที่สุดรับพลังงานจากพระแม่ธรณีหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Mother Earth นั่นเองค่ะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้ง2ข้างนะคะมือข้างนึงประคองลูกในครรภ์ของเราไว้หนูน้อยในครรภ์อยู่บริเวณมดลูกบริเวณรังไข่ของเราอยู่บริเวณที่ระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดของเพศหญิงเราอยู่นั่นคือสตาร์คลอจักราจักราที่2ในร่างกายของเรามืออีกข้างนึงนะคะใกล้กับหัวใจของแม่หัวใจของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วเอียงไปทางด้านซ้ายนิดนึงหรือฮาร์ทจักราจักราที่4ของร่างกายเราครูอยากให้ใช้ช่วงเวลานี้นะคะส่งความสุขส่งความรักส่งพลังงานบวกจากหัวใจคุณแม่ไปสู่หัวใจลูกในครรภ์ของเราผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างหลับตาเบาๆให้รู้สึกว่าเปลือกตาบนสัมผัสกับเปลือกตาล่างเบาๆช้าๆจินตนาการเหมือนตอนเวลาที่เราเข้านอนเนาะลักษณะของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆใบหน้าของเราหายใจเข้าลึกๆจินตนาการว่าออกซิเจนผ่านรูจมูกทั้งสองข้างมาที่ปอดของเราหายใจออกจินตนาการนะคะว่าเราเอาพลังงานลบออกจากร่างกายของเราผ่านลมหายใจออกคราวนี้หายใจเข้าลึกๆจินตนาการออกซิเจนเดินทางจากรูจมูกสู่ปอดเดินทางลงไปสู่ตัวลบตัวคันผ่านซ้ายสะดือผ่านไปสู่ลูกของเราที่อยู่ในครรภ์หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายเอาพลังงานลบออกจากร่างกายของเขาออกจากร่างกายของเราพลังงานบวกครูพูดถึงความรักความแข็งแกร่งความอดทนของคุณแม่ความสุขของคุณแม่ที่ทรงตรงจากหัวใจของเราไปสู่หัวใจของเขาพลังงานลบก็คือความกลัวกังวลความเมื่อยล้าความเหนื่อยล้าความสับสนความไม่สบายตัวความไม่สบายใจให้ปลดปล่อยไปนะคะปล่อยวางมันออกไปพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ
หายใจเข้า2 3 4ออก2 3 4 5 6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 ลองนับในใจนะคะหายใจเข้าประมาณ4วินาทีหายใจออกประมาณ5ถึง6วินาทีตามหลักการของโยคะนะคะเราพยายามฝึกให้การหายใจออกยาวกว่าการหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวเท่าไหร่มากเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าเราปลดปล่อยเอาพลังงานลบออกจากร่างกายและจิตใจของเรามากเท่านั้นเพิ่มพื้นที่กับร่างกายและจิตใจนี้เพื่อการหายใจเข้าครั้งต่อไปเราจะได้รับพลังงานบวกมากขึ้นไปเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคราวนี้อ้ออยากให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะลองจินตนาการไปพร้อมกับอ้อนะว่าตอนเนี้ยเราก็เหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ 4D เลยเป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่เราส่องเข้าไปเราจะเห็นนะคะรูปร่างหน้าตาของเขาที่อยู่ในครรภ์ของเราเราเห็นถึงความสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะร่างกายทั้ง32ส่วนของเขาเราเห็นถึงความแข็งแรงของแขนทั้งสองข้างที่เขาคอยต่อยเราบ่อยๆเราเห็นถึงความแข็งแรงของขาทั้งสองข้างของเขาที่เขาคอยเตะคุณแม่บ่อยๆนั่นก็แปลว่าเขาพยายามนะคะฝึกออกร่างกายเหมือนที่คุณแม่ฝึกโยคะเช่นเดียวกันจินตนาการถึงความสุขความรักความแข็งแรงความแข็งแกร่งที่ผ่านการหายใจเข้าลึกๆของเราไปสู่ทุกๆส่วนทุกๆเซลล์ในร่างกายของเขาแล้วครูอยากคุณแม่ใช้ช่วงเวลานี้นะคะสื่อสารกับลูกในครรภ์ของเราเราอยากให้เขาช่วยอะไรเราบ้างในช่วงการตั้งครรภ์นี้ไปจนถึงวันคุณแม่เจ็บครรภ์คลอดลองจินตนาการดูเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนมาว่า3ระยะของการเจ็บครรภ์คลอดคุณแม่อยากให้น้องช่วยคุณแม่ในเรื่องไหนบ้างแม่อยากให้หนูช่วยให้การเจ็บครรภ์คลอดเป็นไปได้อย่างราบเรียบง่ายขึ้นแม่อยากให้หนูช่วยให้การคลอดในครั้งนี้ราบเรียบและสั้นง่ายนำไปสู่การเลี้ยงหนูด้วยนมน้ำนมของแม่เต็มที่แล้วพร้อมที่จะให้หนูด้วยความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าคุณแม่จะใช้ภาษาไหนในการพูดคุยกับเขานะคะจะพูดในใจหรือผ่านการพูดคุยแบบออกเสียงอยู่ที่ตัวคุณแม่เลยนะใช้น้ำเสียงที่มั่นคงนะคะย้ำว่าเราไม่ได้ขอร้องเขานะคะอันนี้คือคำสั่งจากคุณแม่ให้กับหนูที่อยู่ในครรภ์ของเรานะรูปตรงท้องนิดนึงนะคะเพื่อเรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับเขานะจ๊ะแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆดึงเอาสติของเรามาบริเวณฮาจักราจักราที่4ที่อยู่บริเวณหัวใจของเราครูอยากใช้ช่วงเวลานี้เนาะให้มือของเราลูบคำบริเวณเต้านมทั้งสองข้างแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะมีน้ำนมเพียงพอในวันที่ฉันให้กำเนิดเขาและเลี้ยงดูเขาด้วยความอุดมสมบูรณ์บอกกับหัวใจนี้ว่าฉันแข็งแกร่งเพียงพอร่างกายฉันเพียงพอตัวฉันเพียงพอฉันเต็มไปด้วยความแข็งแรงความอดทนแล้วฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันมีสามีที่คอยสนับสนุนฉันมีคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตฉันมีคุณพยาบาลผดุงครรภ์ที่คอยให้กำลังใจฉันมีคุณหมอสูติที่คอยให้คำปรึกษาฉันมีทีมที่ช่วยซัพพอร์ตและสนับสนุนฉันให้นำไปสู่การคลอดที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยพลังงานบวกย้ำอีกหนึ่งรอบนะคุณแม่ไม่ได้คลอดหนูน้อยคนเดียวนะคะแล้วคราวนี้
ค่อยๆลืมตาขึ้นมาจ้าตรึงยังอยู่กับครูใช่ไหมคะโอเคในการฝึก birth affirmation นะคะเราเป็นการย้ำเตือนบอกกับตัวเองทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนแม่บางคนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอีกคำหนึ่งที่ครูก็อยากจะแนะนำเช่นเดียวกันก็คือ hypnobirth นั่นเองค่ะสำหรับคุณแม่หลายๆคนเนาะถ้าไม่ขัดข้องในเรื่องของภาษาอังกฤษใดๆนะคะอีกหนึ่งคำที่ครูก็อยากจะแนะนำและเป็นคีย์เวิร์ดก็คือตัว hypnobirth นั่นเองค่ะเมื่อกี้เราฝึก hypnobirth เป็นแบบสั้นๆเนาะเป็นภาคภาษาไทยในภาคภาษาอังกฤษที่คุณแม่สามารถหาได้ในช่องทาง YouTube ทุกช่องเดี๋ยวครูจะจัดทำ hypnobirth ภาคภาษาไทยนะคะน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าเนาะซึ่งช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับคุณแม่และเพิ่มพลังบวกกับลูกในครรภ์นะคะคราวนี้มาถึงอีกตอนนึงซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือครูยังไม่พูดถึงระยะที่4ของการคลอดเอ๊ะยังไงคะครูเมื่อกี้ครูบอกว่ามันมี3ระยะของการคลอดระยะที่1แบ่งเป็น3เฟสเนาะ early phase หรือ latin phase active phase แล้วก็ transition แล้วมาที่ระยะที่2ก็คือการคลอดน้องในภาษาอังกฤษเราใช้ว่า pushing phase หรือช่วงที่ต้องมีการแบ่งครรภ์คลอดแต่อีกคำหนึ่งที่ครูอยากให้เรียนรู้เช่นกันค่ะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคำว่า baby bornเป็นช่วงที่เราคลอดน้องแต่เราจะไม่ใช้คำว่า pushing stage เราใช้คำว่า breathing your baby down เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งการหายใจที่ครูอยากจะแนะนำคุณแม่นะคะก็คือ J breathing ลองจินตนาการว่าพลังงานของเราเดินทางจากรูจมูกผ่านปอดลงไปสู่ตัวมดลูกตัวลกตัวสายสะดือแล้วก็ลูกเขาเป็นลักษณะคล้ายๆตัว J เพราะฉะนั้นในการที่เราจะคลอดน้องนะคะให้จินตนาการว่าเราจะคลอดตอนที่เราหายใจออกเท่านั้นคุณแม่ไม่เบ่งตอนหายใจเข้านะคะคุณแม่เบ่งตอนหายใจออกเท่านั้นเพราะฉะนั้นการหายใจออกยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่บวกกับลมเบ่งของเราทำให้การคลอดน้องสเตจที่2ง่ายขึ้นในการฝึก J breathing อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ primal sound หายใจเข้าหายใจออกยาวป่ะยาวมากเลยนะเพราะฉะนั้นในการที่เบ่งคันคลอดนะคะระยะที่2ปกติแล้วเนี่ยคุณพยาบาลอาจจะให้นับแบบนี้ว่าคุณแม่หายใจออกคุณพยาบาลจะนับ 1-10 นะคะนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะให้เราหายใจออกประมาณที่10วินาทีหรือบางครั้งอาจจะให้หายใจออกยาวกว่า10วินาทีเพราะฉะนั้นฝึก primal sound หรือ J breathing การเดินทางของพลังงานให้ลมเบ่งเดินทางลงแล้วออกไปทางช่องคลอดลักษณะคล้ายๆตัว J J breathing หายใจเข้าลึกๆหายใจออกก็อีกหนึ่งการเทคนิคการหายใจซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีที่ไหนสอนก็มีที่นี่อีกแล้วค่ะฝึกบ่อยๆฝึกจนเป็นนิสัยเพื่อให้รู้ว่าฝึกจนเป็นความเคยชินไม่เป็นนิสัยฝึกจนเป็นความเคยชินให้เราไม่เขินอายในการที่จะฝึก primal sound หรือ J breathing ประโยชน์ใดๆอยู่ที่ตัวคุณแม่เลยนะคะและการคลอดที่ง่ายและราบเรียบขึ้นคราวนี้มาที่ระยะที่3ก็คือการคลอดลกนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าทำไมครูใช้คำว่าระยะที่3ตั้งแต่5นาทีไปจนถึง30นาทีบางครั้งคุณหมอจะมีการฉีดพิโทซีนที่ตรงบริเวณต้นขาด้านในนะคะเพื่อเป็นการเร่งการคลอดตัวรกนั่นเองค่ะเป็นเหตุเนื่องจากว่านะคะคุณแม่อาจจะมีภาวะเลือดตกหลังคลอดมาก่อนถ้าเป็นคุณแม่ที่คลอดครั้งที่2หรือคุณหมอไม่สามารถรอได้ต้องการเช็คสภาพรกค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการเช็คสภาพรกทุกครั้งว่ารกที่ออกมาจากมดลูกเนี่ยครบ 100% มั้ยเพราะว่าถ้าหากมีชิ้นเนื้อใดๆยังติดค้างอยู่ในมดลูกอยู่อาจจะนำไปสู่การตกเลือดหลังคลอดได้หรืออาจจะเกิดการติดเชื้อหลังคลอดได้ค่ะนั่นจะเป็นเหตุว่าทำไมเขาต้องมีการเช็คสภาพรกว่าพอตอนออกมาเนี่ยครบ 100% ทุกส่วนไหมดังนั้นจึงเป็นสเตจที่4ก็คือระยะที่4ก็คือระยะการเฝ้าระวัง
หลังคลอดโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 1-4 ชั่วโมงหลังคลอดค่ะยิ่งในคุณแม่ที่มีการผ่าคลอดก็อาจจะนานนิดนึงเนื่องจากว่าคุณหมอต้องเช็คว่าตัวมดลูกเนี่ยหลังจากที่ผ่ามันแล้วเนี่ยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่เพื่อลดการติดเชื้อใดๆสภาพลบที่ออกมาเนี่ยครบสมบูรณ์ 100% หรือไม่เพื่อป้องกันภาวะการตกเลือดหลังคลอดระยะที่4เป็นระยะอีก1ระยะที่มีความสำคัญมากๆเพราะอีก2คีย์เวิร์ดที่อยากให้เรียนรู้ก่อนที่จะจบคลาสกันในวันนี้ค่ะ skin to skin contact ก็คือการที่เอาหนูน้อยมาแนบอกของคุณแม่ยิ่งคุณแม่ที่มีการผ่าคลอดนะคะครูแนะนำเลยว่าขออนุญาตคุณหมอว่าอยากจะให้หนูน้อยเนี่ยมาอยู่ตรงอ้อมอกของคุณแม่เพื่อ นำไปสู่การคลอดขอโทษค่ะเพื่อ นำไปสู่การเริ่มการให้นมการที่ทำ skin to skin contactเป็นการเพิ่มของการหลั่งสารออกซิโทซินเช่นเดียวกันก็คือเพิ่มสารแห่งความสุขสารแห่งความรักจากตัวคุณแม่สู่ลูกและจากลูกสู่ตัวคุณแม่นะคะอย่างที่สองก็คือ delay cord clamping ก็คือการชะลอการตัดสายสะดือเพราะเชื่อไหมว่าหลังจากที่น้องคลอดออกมานะคะตัวรกยังทำงานยังทำงานนะคะไม่ต่ำกว่า10-15 นาทีเพื่อมีการบีบเอาตัวเลือดที่ยังค้างอยู่ในตัวรกบีบเอาสารอาหารทั้งหมดที่ยังอยู่ในตัวรกผ่านสายสะดือนำไปสู่ลูกในครรภ์ของเรา1นาทีนะคะหนูน้อยสามารถได้รับเลือดจากตัวรกเนี่ยไม่ต่ำกว่า80 มิลลิกรัมสำหรับเด็กตัวเล็กๆแรกเกิดถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากเมื่อผ่านไป3นาทีหนูน้อยจะได้รับเลือดจากตัวรกไม่ต่ำกว่า150 มิลลิกรัมซึ่งก็เป็นปริมาณที่เยอะมากสิ่งที่นำมาพร้อมกับตัวเลือดก็คือสารอาหารต่างๆออกซิเจนต่างๆเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเด็กน้อยแรกเกิดนะคะเพราะฉะนั้นอีก2คำที่อยากให้เรียนรู้ก็คือ skin to skin contact กับ delay cord clamping องค์การอนามัยโลกนะคะพยายามสนับสนุนให้มีการชะลอการตัดสายสะดือแต่ในความเป็นจริงแล้วครูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีกี่โรงพยาบาลที่เข้าใจว่าคุณแม่ต้องการที่จะมีการชะลอการตัดสายสะดือย้ำเหมือนเดิมค่ะโรงพยาบาลไหนที่สนับสนุนการคลอดธรรมชาติคุณแม่สามารถคุยได้ค่ะว่าต้องการชะลอการตัดสายสะดือไม่ต่ำกว่า60 วินาทีนี่คือสิ่งที่องค์การอนามัยโลกได้ย้ำเตือนตลอดแต่สำหรับคุณแม่บางรายถ้าไม่ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอจะทำการตัดสายสะดือภายใน30 วินาทีเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์สารอาหารเลือดที่จากตัวลบมาสู่สายสะดือสู่ตัวน้องก็จะมีน้อยลงนะคะทุกอย่างมีประโยชน์หลักๆเพื่อตัวคุณน้องโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเรียนรู้เยอะๆค่ะสุดท้ายไม่ท้ายสุดก็จะลงท้ายด้วยวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ครูได้มาจากBirth Become Her ดีมากๆเป็นวิดีโอที่ใครที่อยากจะเข้าใจระยะที่3ของการคลอดเข้าใจความสำคัญของ Skin to Skin Contact เข้าใจถึงการ Delay Cord Clamping ครูลงข้อมูลไว้วิดีโอนี้ให้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ได้เลย เดี๋ยวเราจะมาเห็นความเป็นจริงนะคะว่าการคลอดเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดขณะเดียวกันนะคะการคลอดเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างมาให้ยิ่งเรียนรู้ยิ่งมั่นใจแล้วเมื่อคุณแม่ยิ่งมั่นใจคุณแม่ยิ่งลดความกลัวกังวลในการคลอดนะจ๊ะThank you.
แฟนไว้วางใจงั้นโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณแม่ทุกๆคนเนาะก็มีความสุขทุกๆวันนะคะวันไหนที่เราแบบหายใจลำบากจังเลยครูขาปวดหลังปวดเอวให้รู้ไว้ว่าเนาะอีก1ปีเมื่อย้อนกลับมาในวันนี้เนี่ยคุณแม่แข็งแกร่งมากๆนะคะที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาสู้เนาะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เจอหน้าหนูน้อยแล้วนะคะย้ำอีกรอบนะว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้เรียนรู้แค่คนเดียวในวันที่เขาเติบโตในวันแรกที่เขาได้ลืมตาดูโลกใบนี้เขาก็ต้องเรียนรู้โลกใบนี้เช่นเดียวกันกับเราช่วงไหนที่เขาร้องไห้หนักมากช่วงไหนที่เขาไม่หยุดร้องไห้เลยช่วงไหนเรารู้สึกว่าทำไมกูเป็นแม่ที่ไม่ดีขนาดนี้นะอยากจะบอกว่าเราก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะคะครูเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ใครมีคำถามใดๆนะคะหรือไม่เข้าใจสงสัยเรื่องใดในวันนี้ปรึกษาครูได้ทุกเมื่อนะคะก็ขอบคุณมากๆจ้ะแฮปปี้แซทเดย์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ตอนนี้คุณแม่นันนี่ใช่ไหมหรือใครเนาะที่ตอนนี้ปากกดลูกเปิดแล้วก็excited นะคะ every second is beautiful นะโอเคไปละค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้กับทุกคนเลยนะคะครูจะลบวิดีโอหลังจากนี้1สัปดาห์นะคะก็คือถ้าของครูอาทิตย์หน้าเนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วดังนั้นเมื่อได้รับลิงก์ record วันนี้ก็รีบดาวน์โหลดไปก่อนเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทั้งคุณแม่เบียร์นะคะขอบคุณคุณแม่แนนนี่นะคะขอบคุณคุณแม่ณชานันท์เนาะขอบคุณคุณแม่เปล่านะคะขอบคุณคุณแม่มานุสวีเอ๊ะชื่อถูกหรือเปล่าวะขอบคุณคุณแม่เมย์นะคะแล้วก็ขอบคุณจำชื่อคุณไม่ได้โอเค anyway คุณแม่ทศพรโอเค happy saturday แล้วเรามาเจอกันคราวหน้านะคะเวิร์กช็อปถ้าใครที่ยังไม่คลอดช่วง4สัปดาห์ข้างหน้านะคะทุกๆวันเสาร์แรกของเดือนเรามาเจอกันนะจ๊ะเสาร์หน้าต่อไปไม่รู้จะเป็นออปชันใดไม่ว่าจะเป็นท็อปิกใดแล้วกูจะบอกแจ้งให้ทราบนะจ๊ะบ๊ายบาย Love you all ขอบคุณค่ะ